เรื่องระหว่างเส้นทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานตอนที่5วันทองไม่ตายรายการเรื่องระหว่างเส้นจะมานำเสนอเสน่ห์ความน่าหลงไหลของวรรณกรรมร่วมสมัยของไทยค่ะซึ่งมีประเด็นมีแง่คิดและก็การเชื่อมโยงกับบริบทของสังคมแต่ละยุคสมัยนะคะซึ่งสะท้อนออกมาในแต่ละผลงานแต่ละเล่มที่เราหยิบยกมาค่ะเรื่องระหว่างเส้นตอนวันทองไม่ตายวันนี้จะพาคุณผู้ฟังนะคะมารู้จักกับวันทองในยุคศตวรรษที่21ค่ะที่ลุกขึ้นมาประกาศว่าวันทองไม่ใช่หญิงสองใจละครเรื่องวันทองเนี่ยนะคะหลายท่านก็อาจจะเคยได้ชมนะคะทางสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งเมื่อตอนปี2564เนี่ยค่ะที่ได้นำมาตีความใหม่มาเขียนบทใหม่แล้วก็เป็นการหยิบวรรณคดีหรือว่าวรรณกรรมนะคะซึ่งเป็นวรรณกรรมเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของไทยนะคะก็คือเรื่องขุนช้างขุนแผนนั่นเองค่ะหลายคนได้ดูละครแล้วก็คงจะชอบใจนะคะซึ่งวันนี้รายการเรื่องระหว่างเส้นเนี่ยจะมานำเสนอทั้งสองด้านเลยก็คือเรื่องในละครการตีความของละครวันทองแต่ในขณะเดียวกันนะคะวรรณกรรมหรือว่าวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจมีบทที่น่าประทับใจและแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นการอ่านวรรณคดีหรือว่าการอ่านใหม่ด้วยสายตาของคนรุ่นใหม่แบบในละครมันก็มีความสำคัญนะคะในฐานะที่เราเนี่ยได้นำสมบัติทางวัฒนธรรมวรรณศิลป์ของไทยเนี่ยนะคะมาต่อยอดมาทำให้เรื่องราวต่างๆมีชีวิตกลับมาใหม่ค่ะเจ้าลืมนอนซ่อนพุ่มกระทุ่มต่ำเด็ดใบบอนช้อนน้ำที่ไร่ฝ้ายที่เคี้ยวหมากเจ้าอย่าที่ยังคายแขนซ้ายคอดแล้วเพราะหนุนนอนผู้อ่านวรรณคดีส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะสามารถท่องบทเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะได้ขึ้นใจทีเดียวเพราะว่าเป็นบทที่ขุนแผนตัดพ้อต่อว่านางวันทองค่ะเป็นบทที่หลายคนนะคะประทับใจประโยคที่บอกว่าพี่เคี้ยวหมากเจ้าอยากพี่ยังคายเป็นการต่อว่าการได้ใหม่ลืมเก่าลืมความหลังที่ไร้ฝ้ายที่ทั้งสองคนเนี่ยเคยคลอเคลียกันนะคะแหมเป็นการทวงความทรงจำที่ค่อนข้างจะโรแมนติกมากเลยทีเดียวค่ะเพราะเขาบอกว่าหมากเนี่ยนะคะเวลาที่เคี้ยวใหม่ๆอ่ะคุณผู้ฟังจะเป็นรสฝาดแต่พอเคี้ยวไปสักพักหนึ่งพอได้ที่แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีรสหวานออกมาเพราะฉะนั้นการที่ขุนแผนเนี่ยเขาเคี้ยวหมากก่อนเพื่อให้มีรสหวานก่อนแล้วค่อยคายให้กับผู้หญิงที่ตัวเองรักเนี่ยก็เป็นการเรียกไว้ว่าเป็นการเอาใจกันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยเป็นวรรณคดีมรดกเล่มสำคัญของไทยค่ะที่นอกจากจะมีวรรณศิลป์ที่งดงามมีถ้อยคำที่สวยมีถ้อยความมีโวหารเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะคะยังเป็นวรรณคดีเล่มหนึ่งที่เป็นเหมือนบันทึกเรื่องราวของประเพณีต่างๆค่ะตั้งแต่เราเกิดเราแต่งงานจนกระทั่งเราตายก็ว่าได้มีบทบรรยายในวรรณคดีนะคะที่พูดถึงการสร้างเรือนหอมีโวหารการสู่ขอที่มีเนื้อความลึกซึ้งมากเลยค่ะจะขอพันฟักแฟงแตงน้ำเต้าที่อ๋อเจ้าไปปลูกในไร่ข้าทั้งอัตคัดขัดสนจนเงินตราจะมาขายออแก้วให้ช่วงใช้อยู่รองเท้านึกว่าเอาเกือกหนังไม่เชื่อฟังก็จะหาประกันให้ได้บากบันมาถึงเรือนอย่าเบือนไปจะได้หรือไม่ได้ให้ว่ามาบทสู่ขอนางพิมพ์ข้างต้นเนี่ยค่ะหมูฟังเราจะเห็นได้เลยว่าผู้หญิงในยุคสมัยก่อนเนี่ยนะคะมีบทบาทหน้าที่ในการมีลูกสืบสกุลแล้วนอกจากนี้นะคะในบทนี้ก็ยังพูดถึงหน้าที่ที่ผู้หญิงมีต่อสามีนะคะแล้วก็หน้าที่ที่สามีเนี่ยมีต่อภรรยาด้วยนะคะไปจนถึง
หน้าที่การรับราชการค่านิยมต่างๆด้วยในการดำเนินเรื่องเนี่ยนะคะก็ได้สะท้อนภาพของชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและก็วัฒนธรรมของชาวสยามในครั้งนั้นนะคะชัดเจนจนกระทั่งศาสตราจารย์วิลเลียมเจเกตนี่นะคะซึ่งเป็นชาวอเมริกันผู้เชี่ยวชาญภาษาตะวันออกโดยเฉพาะภาษาตระกูลไทยเนี่ยค่ะได้กล่าวถึงวรรณคดีบทนี้ว่าข้าพเจ้ามักคิดบ่อยๆว่าหากความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเกิดสูญหายไปหมดทุกอย่างจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ได้จากวรรณคดีที่อัศจรรย์นี้วรรณคดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องรักษาอยู่บนหิ้งเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังเราสามารถนำวรรณคดีเรื่องต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้นะคะหรือว่าลิลิตพระลอรามเกียรติ์พระอภัยมณีหรือว่าอีเหนาเนี่ยสามารถนำมาเล่าเรื่องแล้วก็ตีความใหม่ได้ทุกเรื่องเลยค่ะเพราะว่าการดูละครเรื่องวันทองในเวอร์ชันใหม่เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเราสามารถลืมเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนไปได้สักครู่หนึ่งเลยทีเดียวเพราะในละครเนี่ยค่ะมีการเรียงเหตุการณ์ใหม่ด้วยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงตอนจบมีการขยายเหตุผลมีการขยายอารมณ์ของตัวละครแต่ละตัวด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิราพร อัจฉริยประสิทธิ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยและรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผู้ที่ศึกษาบทบาทตัวละครเรื่องวันทองนี้นะคะได้อธิบายเหตุผลการเปลี่ยนแปลงบทของละครเรื่องนี้ไว้ด้วยค่ะเราจะเห็นประสบการณ์ของผู้หญิงที่อยู่ในครัวเรือนนะคะซึ่งละครเนี่ยฉายภาพออกมาในลักษณะที่เป็นประสบการณ์ที่ขมขื่นสำหรับตัวอันนี้คือในละครนะคือขมขื่นผู้หญิงเป็นฝ่ายที่แบบถูกกระทำต้องอดทนอดกลั้นนะคะด้วยกรอบของสังคมที่ให้เธอจะต้องเป็นแม่ที่ดีเป็นเมียที่ดีนะคะต้องมีสามีแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะทีเนี้ยการเล่าของด้วยมุมมองของนางวันทองเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นอันอื่นขึ้นมาอีกนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วไม่ใช่มีแค่นางวันทองคนเดียวนะคะที่ต้องพบเจอประสบการณ์แบบนี้นะคะในเรื่องเนี่ยฉายให้เห็นด้วยว่ามีประสบการณ์คล้ายๆกันแบบนี้ที่เกิดกับผู้หญิงคนอื่นหรือตัวละครอื่นในเรื่องเช่นนางน้อยหรือแม้กระทั่งพระมเหสีสุริยงเทวีเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยนะคะก็มีประสบการณ์ในครัวเรือนกับผู้ชายเนี่ยที่ไม่ค่อยจะมีความสุขมากนักนะคะแต่ว่าประสบการณ์ตรงนี้มันมีพลังที่สูงส่งมากนะคะคือเกิดทำให้เกิดจิตสำนึกร่วมกันนะของผู้หญิงทำให้เกิดตรงเนี้ยขึ้นมาได้แล้วเกิดสำนึกของการตระหนักถึงสิทธิและบทบาทความเป็นอิสระชนความเป็นเสรีชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตัวเองอันนี้สำคัญมากเลยเพราะมันเกิดมาจากประสบการณ์ของผู้หญิงที่ถูกกระทำเนี่ยคล้ายๆกันแล้วกำให้เกิดพลังอำนาจในการต่อต้านนะคะอำนาจของชายหรืออำนาจของสังคมขึ้นมาผู้ฟังท่านไหนที่คุ้นเคยกับเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดความสงสัยได้นะคะว่าทำไมวันทองไม่ตายทำไมไม่มีตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างทำไมขุนแผนได้นางแก้วกิริยาตอนเมาอยู่ในคุกแทนที่จะเป็นบนเรือนขุนช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิราพรค่ะได้มาอธิบายเราถึงเหตุผลว่าทำไมมันไม่เหมือนในวรรณคดีแล้วก็เหตุผลว่าทำไมวันทองถึงไม่เลือกใครค่ะในประเด็นของการที่เธอถูกตัดสินนะคะว่าเธอเป็นคนที่สองใจอะค่ะจริงๆแล้วอะนางวันทองอะเธอได้บอกไปแล้วนะว่าเธอไม่ได้สองใจนะคะเธอบอกไปแล้วว่าเธอรักใครเธอรักขุนแผนโยคนเดียวเลยนะคะแล้วถามว่าเธอได้เลือกไหมนะทำไมเธอต้องเลือกจริงไหมเราก็ตั้งคำถามว่าทำไมเธอต้องเลือกใช่ไหมคะแต่ถามว่าเธอเลือกไหมเธอเลือกไปแล้วนะคะว่าเธอเลือกว่าจะไม่เลือกใครเขาเพื่อให้เข้าไปอยู่ในกรอบแบบสังคมแบบตามขนบมันเนาะที่แบบจะต้องแบบผู้หญิงจะต้องเป็นทรัพย์สินไม่ของใครก็คนใดคนหนึ่งใช่ไหมคะแต่จริงๆเธอเลือกไปแล้วว่าเธอไม่เลือกใครนะคะซึ่งตรงเนี้ยนะเธอได้บอกอยู่ตลอดเวลาเลยแต่สังคมไม่ค่อยได้ยินเสียงของเธอเท่านั้นเองนะคะละครเรื่องนี้พยายามที่จะฉายให้เห็นภาพผู้หญิงนะคะภาพนางวันทองว่าเธอไม่ใช่สองใจถามว่าอาจารย์สำเร็จไหมในมุมนึงของอาจารย์นะคะก็คิดว่าก็ทำได้
ได้ดีอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าถ่ายให้เห็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงไม่เลือกใครน่ะไปมีภรรยาเยอะส่วนขุนช้างเนี่ยก็เพราะว่าขุนช้างจะฆ่าลูกตัวเองคือให้เหตุผลไปแล้วว่าเธอทำไมถึงไม่เลือกใครแต่ว่าสังคมอาจจะไม่ค่อยได้ฟังเธอเท่าไหร่นะคะอันเนี้ยนะคะเป็นการปรับเปลี่ยนแล้วก็ขยายความขยายเหตุผลทำให้ละครเนี่ยค่ะต่างกับตัวบทวรรณคดีอย่างสิ้นเชิงก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่ดูละครเนี่ยนะคะจะเปิดใจกว้างรับสารใหม่ของละครที่เขาปรับเปลี่ยนกันใหม่หรือเปล่าละครเปิดเรื่องด้วยการที่เปิดตัวนางวันทองเนี่ยนะคะตั้งอยู่หน้าคันช่องคันช่องก็คือกระจกนั่นเองค่ะแล้วก็พูดว่าเรื่องของข้าจะถูกลืมเลือนไปแต่สิ่งเดียวที่อยากให้จำคือวันทองไม่ใช่หญิงสองใจละครเรื่องวันทองเนี่ยนะคะได้เปลี่ยนแนวจากแนวโรแมนซ์ของวรรณกรรมเนี่ยนะคะที่เป็นนิยายรักแบบวีรบุรุษค่ะมีพระเอกเก่งนางเอกสวยมีของวิเศษมีการผจญภัยนะคะมาเป็นแนวดราม่าสมัยใหม่เลยค่ะฉากเปิดตัวของนางวันทองเนี่ยนะคะเหมือนฉากเปิดตัวของมู่หลานในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องมู่หลานนะคะที่เขาได้นั่งอยู่หน้ากระจกนะคะแล้วก็มีเพลงของ reflection เนี่ยขึ้นมาว่าI won't pretend that I'm someone else for all time. When will my reflection show who I am inside? ตัวการ์ตูนมู่หลานเองเนี่ยเหมือนกับวันทองเลยค่ะก็คือเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเวลาที่เขาส่องกระจกเขาเห็นตัวเองข้างในที่เป็นตัวเขาเองจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยเขาก็จะไม่โกหกใครๆหรือว่าหลอกใครๆว่าตัวเองไม่ใช่แบบนั้นในขณะที่วันทองเองก็สะท้อนภาพนี้นะคะก็คือว่าเขานั่งอยู่หน้ากระจกแล้วก็พูดกับกระจกว่าสิ่งเดียวที่เขาอยากให้จำก็คือวันทองไม่ใช่หญิงสองใจนั่นคือตัวตนของวันทองที่สะท้อนกระจกออกมานั่นเองค่ะจะว่ารักข้างไหนไม่ว่าได้น้ำใจจะประดังเข้าทั้งสองออกนั่นเข้านี่มีสำรองยิ่งกว่าท้องทะเลอันล้ำลึกจอกแหนแพเสาสำเภาใหญ่จะทอดถมเท่าไรไม่รู้สึกเหมือนมหาสมุทรสุดซึ้งซึกน้ำลึกเหลือจะหยั่งกระทั่งดินอิฐาหาหาบมาทุ่มถมกว่าจอมจมสูญหายไปหมดสิ้นวิแสนถอยจันไรใจทมินดังเพชรนินเกิดขึ้นในอาจงมึงนี่ถอยยิ่งกว่าถอยอีท้ายเมืองจะเอาเรื่องไม่ได้สักสิ่งสันละโมบมากตันหาตาเป็นมันสักร้อยพันให้มึงไม่ถึงใจในบทวรรณคดีเนี่ยนะคะผู้ตัดสินชะตากรรมของนางวันทองมีเพียงคนเดียวก็คือพระพันวสาก่อนจะสั่งประหารชีวิตนะคะพระพันวสาเนี่ยหูได้บริพาทนางวันทองแบบสาดเสียเทเสียเลยน่าเวทนาที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเกิดมาเพื่อถูกผู้มีอำนาจคนหนึ่งด่าประจานได้หนักหนาขนาดนี้นะคะกลับมาดูในละครค่ะวันทองเนี่ยนะคะได้มีโอกาสทูลกลับพระพันวสาด้วยค่ะว่าข้าไม่ใช่คนสองใจแต่ข้าไม่อยากเลือกใครเลยในละครเรื่องวันทองเนี่ยนะคะพยายามจะให้เหตุผลว่าที่วันทองตัดสินใจไม่เลือกใครเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเธอรักทั้งสองคนแต่วันทองเนี่ยนะคะตัดสินใจอยู่กับคุณช้างมาตั้ง20ปีก็เพราะว่ารักลูกรักผัวตัวเองอยากจะปกป้องยอมเจ็บเพื่อให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยตั้งแต่เปิดเรื่องนะคะเปิดละครมาเนี่ยก็เป็นการพูดถึงตอนที่พระพันวสาเนี่ยได้พิจารณาคดีของนางวันทองนะคะว่าแล้วก็ถามว่าให้เลือกใครนะคะคนใดคนหนึ่งแต่นางวันทองก็ตอบว่านางเนี่ยไม่เลือกใครข้าไม่อยากจะเลือกใครซึ่งก็ทำให้เกิด
ความกดเกลี้ยวนะคะของพหุพันวสานอย่างมากแล้วก็ต้องถามหาเหตุผลว่าทำไมเนี่ยนางถึงไม่เลือกนางวันทองเนี่ยได้ให้เหตุผลนะคะแต่เหตุผลของนางเนี่ยก็คือเป็นการใช้วิธีการเล่าย้อนอดีตตั้งแต่สมัยเด็กๆตั้งแต่เจอขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นการให้เหตุผลว่าทำไมเธอถึงเลือกไม่ได้นะคะก็คือว่าเธอน่ะรักขุนแผนนะคะอยู่คนเดียวนี่แหละนะคะแต่ขุนช้างคนที่ดีในการพิพากษาที่อาจารย์จิราพรพูดถึงมีฉากศาลาลูกขุนในการเจรณาคดีด้วยนะคะฉากนี้เนี่ยยังไปมีส่วนคล้ายหรือว่าชวนให้ผู้ชมเนี่ยเทียบเคียงไปถึงภาพยนตร์เรื่องราโชมอนราโชมอนเล่าถึงเหตุการณ์ของซามูไรคนหนึ่งถูกฆ่าตายกลางป่าระหว่างเดินทางไปกับภรรยาโดยบุคคลที่ถูกนำมาไต่สวนในศาลมี3คนคือจอมโจรภรรยารวมถึงซามูไรที่กลายเป็นวิญญาณมาเข้าร่างทรงบุคคลทั้งหมดต่างให้การตามมุมมองของตนทำให้เหตุการณ์เรื่องเดียวกันแต่มีความเห็นต่างมุมกันไปโดยไม่รู้ว่าของใครถูกหรือผิดฉากการว่าความนางวันทองในละครเนี่ยนะคะทำให้เกิดกลุ่มผู้ฟังผู้รับรู้หรือว่าออเดียนซ์เนี่ยถึง3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือผู้ที่มีอำนาจทั้งหลายก็คือพระพันวสากับบรรดาขุนนางนะคะรวมไปถึงพระมเหสีสุริยงทีวีซึ่งเป็นตัวละครที่ถูกเพิ่มเข้ามาในละครนะคะกลุ่มที่สองเนี่ยก็คือกลุ่มชาวบ้านที่มานั่งฟังการว่าความแล้วก็เกิดปฏิกิริยาถกเถียงกันด้วยนะคะกลุ่มที่สามคือคนดูละครอย่างพวกเรานี่แหละค่ะอยู่นอกทีวีนี่แหละการสร้างฉากว่าความในศาลาลูกขุนเป็นการเปิดพื้นที่นะคะที่ทำให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับคดีนางวันทองเนี่ยนะคะในหลายมิติด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญนะคะคนดูเองก็เกิดกลุ่มพลังหญิงที่มักจะแสดงความคิดเห็นมักจะแสดงความเห็นต่างๆนะคะเพื่อที่จะเป็นการแก้ต่างให้กับนางวันทองด้วยค่ะความคิดเรื่องสิทธิสตรีเนี่ยนะคะได้ถูกชูให้โดดเด่นมากๆในละครเรื่องวันทองค่ะเพราะว่าเขาแสดงจุดมุ่งหมายนะคะผู้เขียนบทเนี่ยต้องการเชิดชูวันทองเป็นตัวละครเอกนะคะทุกอย่างเล่าผ่านมุมมองของวันทองในละครเนี่ยนะคะวันทองเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงมีการอธิบายมีการตีความมีการบอกเล่าเบื้องหลังของเหตุการณ์ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิราพรอัจฉริยประสิทธิ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยและรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการศึกษาบทบาทตัวละครหญิงในวรรณกรรมไทยอาจารย์จะมาเล่าถึงแนวคิดเรื่องสตรีในละครเรื่องนี้กันด้วยค่ะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นผู้หญิงนะคะในการเล่าย้อนอดีตเนี่ยก็คือว่าเราเห็นถึงประสบการณ์แล้วก็แง่มุมนะคะทางอารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิงซึ่งอันเนี้ยไม่ค่อยเห็นในตัวบทที่เป็นตัววรรณกรรมฉะนั้นเนี่ยในเรื่องเราก็จะเห็นว่ามันจะมีกลุ่มของผู้หญิงออกมาพูดคุยออกมาต่อต้านนะคะซึ่งตรงเนี้ยเกิดมาจากประสบการณ์ในครัวเรือนนะที่คล้ายๆกันนะเราอาจจะเรียกว่ามันเป็นพลังของผู้หญิงก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่สามารถเหมารวมประสบการณ์ของผู้หญิงได้หมดทุกคนว่าเหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีบริบทที่ความจำเพาะนะคะของบริบทประสบการณ์ส่วนตัวที่แตกต่างจะยกตัวอย่างเช่นพระมเหสีสุริยงเทวีแบบนี้ค่ะเธอมีประสบการณ์ความเจ็บปวดคล้ายๆกับสักที่เกี่ยวกับสามีคล้ายๆกับผู้หญิงคนอื่นนี่แหละสามีไปมีผู้หญิงอื่นนี่แหละค่ะแต่ว่าจะถามว่าเธอสามารถที่จะไปเรียกร้องอะไรออกมาออกหน้าออกตาได้อย่างนางน้อยหรือว่านางบันทองไหมอันนี้อาจจะทำไม่ได้ด้วยบริบทชนชั้นนะสถานภาพทางชนชั้นเธอก็อาจจะแบบอยู่เบื้องหลังนะคะแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในเรื่องเนี้ยประสบการณ์ร่วมของผู้หญิงที่ก่อให้เกิดสำนึกเนี่ยสำนึกความเป็นเสรีชนนะคะการตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของตัวเองเนี่ยมันมีบทบาทมากๆนะคะซึ่งในปลายทางเนี่ยนะคะในละครเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพันวสาเนี่ยเปลี่ยนแปลงกฎหมายด้วยให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะขอเป็นฝ่ายเลิกกับสามีได้ก่อนตอนจบของละครเนี่ยผู้เขียนบทเขียนให้วันทองไม่ตายนะคะขุนแผน
ช้มนต์เปลี่ยนร่างกุมารทองเป็นวันทองแล้วก็พาวันทองไปซ่อนตัวในถ้ำถือศีลเป็นนางชีไปตลอดชีวิตดร.จิราพรได้พูดถึงประเด็นนี้ไว้อย่างลึกซึ้งเลยค่ะอาจารย์สนใจว่าทำไมนางวันทองเนี่ยถึงจะต้องตายสุดท้ายแล้วทำไมนางถึงจะต้องโดนประหารตายนะคะถึงแม้ในละครเนี่ยสุดท้ายแล้วนางไม่ได้ตายจริงๆขุนแผนช่วยใช่ไหมคะแล้วก็พาไปอยู่ในถ้ำแต่ว่าในละครเองก็ยังมีการประหารนางมันเหมือนก็หลอกประชาชนว่ามีการประหารเพราะว่าไม่มีใครรู้เลยว่านางรอดตายทีนี้ก็เลยตั้งเป็นคำถามว่าเอ๊ะทำไมนางถึงจะต้องตายนะคะอาจจะตอบคำถามได้แบบนี้นะคะว่าถ้านางไม่ตายเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีผลกระทบอันยิ่งใหญ่มากที่เรื่องอ่ะในละครน่ะเขาปูมาให้แล้วล่ะค่ะว่ามันจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างของสังคมโครงสร้างของการปกครองของกษัตริย์โครงสร้างแบบสมบูรณาญาสิทธิราชและโครงสร้างของที่ชายเป็นใหญ่ด้วยนะคะอันแรกก็คือกษัตริย์ได้ลั่นวาจาไปแล้วว่าเธอจะต้องเลือกนะถ้าเธอไม่เลือกอ่ะตายฉะนั้นเนี่ยวันทองไม่เลือกอ่ะงั้นเธอก็ต้องตายอ่ะเพราะว่าได้ลั่นวาจาไปแล้วนะคะกษัตริย์ได้ลั่นวาจาไปแล้วนะคะไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่ทำตามคำพูดเนี่ยระบบระเบียบการปกครองมันก็จะถูกสั่นคลอนนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าโครงสร้างสังคมแบบที่ผู้ชายเป็นใหญ่มันไม่ได้ให้เขามองผู้หญิงเป็นทรัพย์สินไม่ได้มองเหมือนกับว่ามีชีวิตจิตใจนะคะดังนั้นเนี่ยผู้หญิงก็ต้องกระทำนะคะถ้าไม่ทำตามสิ่งที่สังคมกำหนดก็ต้องถูกลงโทษนะคะถ้าไม่ลงโทษเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการสั่นคลอนอำนาจของผู้ชายนั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนางวันทองก็ตายนะคะด้วยการใช้กรอบการนำเสนอเนี่ยแบบชายเป็นใหญ่นะคะแบบสังคมที่มีชนชั้นสูงกับชนชั้นล่างนะคะน่าสนใจนะคะการวิเคราะห์ละครและวรรณคดีของดร.จิราพรเนี่ยได้อธิบายความหมายให้เราเข้าใจมากขึ้นไปอีกนะคะมาฟังเพิ่มเติมกันค่ะทีนี้นางวันทองเนี่ยสุดท้ายแล้วไม่ตายนะคะซึ่งมันก็น่าคิดไปอีกนะคะว่าการไม่ตายตรงเนี้ยมันสื่อเห็นอะไรบ้างนะคะซึ่งจะเห็นว่าการที่เขานางวันทองไม่ตายเนี่ยไม่ตายจากใครไม่ตายจากน้ำมือที่ผู้ชายเข้ามาช่วยนะคะมันก็เหมือนเป็นการว่าปลดปล่อยนางด้วยความเมตตาของผู้ชายใช่ไหมคะที่อุตส่าห์มาช่วยคุณแพงสามาช่วยแต่มันก็เหมือนจะดีเนาะแต่ช่วยในที่เนี้ยช่วยให้ไปอยู่ในถ้ำไม่สามารถที่จะออกมาไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้เลยว่านางยังไม่ตายฉะนั้นเนี่ยในสายตาของสังคมอ่ะนางตายไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นการถูกข้อหาเลยนะว่าเธอเลือกใครไม่ได้เธอเป็นหญิงสองใจนะคะทีนี้พอไม่ตายแบบเนี้ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็เหมือนเป็นการตายแบบนึงนะคะเพราะว่าเธอไม่สามารถที่จะออกไปไหนมาไหนได้เลยนะคะเธอก็อยู่ของเธอแต่ในถ้ำแล้วที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือการอยู่ในถ้ำเนี่ยไม่ได้อยู่แบบคนใช้ชีวิตแบบทั่วไปด้วยนะคะรู้สึกว่าเขาจะใส่ห่มขาวเหมือนเป็นแม่ชีอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เหมือนเข้าสู่นะว่าละครถ้าแบบคนไม่ดีอ่ะจะต้องจบแบบไปบวชถ้าไม่ตายไม่ติดคุกนะคะไม่โดนลงโทษก็ไปบวชเหมือนสำนึกได้ใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่านางบรรทองอ่ะสำนึกได้ว่าตัวเองอ่ะผิดใช่ไหมคะก็เลยเอาแบบความเป็นชีใช่ไหมคะใส่ชุดชีเหมือนกับว่าเหมือนอาจจะสื่อให้เห็นว่าต้องใช้ศีลธรรมอ่ะเข้ามาขัดเกลาเธอเพราะเธออ่ะเป็นคนที่ผิดศีลธรรมฉะนั้นเนี่ยเธอจะกลับเข้ามาอยู่ในสังคมได้เธอต้องแบบพิสูจน์ให้เห็นนะว่าเธอมีศีลธรรมนะเธอก็ต้องใส่ชุดชีนะคะมาถึงตอนจบนะคะคุณผู้ฟังตอนจบของละครเนี่ยผู้เขียนบทเนี่ยเขียนให้วันทองไม่ตายค่ะขุนแผนเนี่ยได้ใช้มนต์เปลี่ยนร่างกุมารทองเป็นวันทองแล้วก็พาวันทองเนี่ยนะคะไปซ่อนตัวในถ้ำถือศีลเป็นนางชีไปตลอดชีวิตเลยค่ะข้อนี้เนี่ยนะคะถือเป็นอิทธิพลของวัฒนธรรมประชานิยมหรือที่เรียกว่า popular culture นะคะที่มักจะสร้างความแปลกใหม่มีการหักมุมมีการลดความเข้มข้นของตัวบทดั้งเดิมลงไปค่ะแต่ในวรรณคดีนะคะฉากวันทองถูกประหารชีวิตเนี่ยก่อให้เกิดอารมณ์โศกและก็ความสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งผู้อ่านเนี่ยนะคะจะเกิดความสังเวชในชะตากรรมของนางวันทอง
ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเลือกเองแต่ในละครเนี่ยนะคะวันทองไม่ตายบวชเป็นนางชีในถ้ำไปตลอดชีวิตซึ่งก็ไม่ต่างกับตายทั้งเป็นนะคะสร้างความฉงนสงสัยว่าการให้วันทองตายกับไม่ตายเนี่ยผลลัพธ์ไหนจะดีกว่ากันการดูละครเรื่องวันทองในวันนี้ได้อรรถรสคนละอย่างกับการอ่านวรรณคดีนะคะเพราะว่าวันทองในวรรณคดีเนี่ยเป็นสาวน้อยผู้เป็นที่ต้องตาต้องใจของชายสองคนมีชีวิตอยู่ในกรอบประเพณีแล้วก็อยู่ในอำนาจของผู้ชายค่ะเธอเกิดมาก็เพื่อถูกตัดสินว่าเป็นผู้หญิงสองใจแล้วก็ถูกประหารชีวิตไปอย่างน่าอนาถแต่วันทองในยุคศตวรรษที่21ผ่านการตีความใหม่ค่ะให้เป็นวีรสตรีพูดแทนใจผู้หญิงที่ถูกกดทับมานานแล้วก็เป็นตัวแทนของคนต่ำต้อยที่กล้าต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมค่ะเรื่องระหว่างเส้นเพราะทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานติดตามรับฟังรายการเรื่องระหว่างเส้นได้ทาง www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast